งานนี้คึกคักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดร.สุปิดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนา Back to School Running Boom นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่พร้อมมีการเปิดตัวคู่มือวิ่งที่บ้านเตรียมร่างกายก่อนกับสู่สนามและคู่มือการวิ่งแบบ The Next Normal Off Road Race Manual สิ่งที่คุณต้องรู้กับมาตรการที่ต้องทำณห้องประชุม201สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าครับวันนี้ก็เป็นงานที่เราพูดถึงการกลับมาวิ่งนะครับโดยมีส่วนงานต่างๆนอกจากสสเองเนี่ยเราก็ได้มีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยมีสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทยมีสมาคมผู้จัดงานสมาคมธุรกิจผู้จัดงานวิ่งของประเทศนะซึ่งเพิ่งก่อตั้งกันมาและอีกหลายหน่วยงานเลยครับรวมทั้งสปปน.ด้วยนะครับจากการที่โควิด-19มาเยือนเราตอนปีใหม่จนถึงขนาดนี้เนี่ยทำให้หลายๆอย่างต้องปรับตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่การจัดงานการเคลื่อนไหวของผู้คนส่วนนี้เองครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายการวิ่งเนี่ยลดลงไปอย่างชัดเจนนะครับการสำรวจของเราพบว่าคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอต่อการมีสุขภาพดีเนี่ยลดลงไปถึง 15% ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราเองเราก็อยากจะกระตุ้นรื้อฟื้นนะครับในจังหวะนี้เองที่ประเทศเราควบคุมโรคระบาดได้ดีพอประมาณเนี่ยรัฐบาลเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะนะครับทางสบคเองก็ร่วมกับการหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ผ่อนมีมาตรการผ่อนปรนนะครับแล้วก็มีคู่มือในการจัดงานต่างๆออกมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวและกีฬาเองเขาประกาศให้กิจกรรมกีฬา31ประเภทนะครับได้กลับมาได้นะครับงานวิ่งเป็นหนึ่งใน31นั้นนะครับงั้นผู้ที่เกี่ยวข้องที่มารวมกันวันนี้เองเนี่ยก็มาร่วมกันให้คำมั่นแล้วก็มาร่วมเสวนานะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการความพร้อมในการกลับมานะครับเราเองก็เปิดตัว3คู่มือนะครับที่ท่านดาวน์โหลดกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือของผู้ที่จะกลับมาวิ่งคู่มือของผู้ที่จัดงานวิ่งบนถนนแล้วก็ผู้ที่จัดงานวิ่งเทรลนะครับซึ่งบอกทั้งการจัดวิ่งที่ได้มาตรฐานแล้วก็รวมทั้งสามารถจะปลอดภัยจากโรคระบาดด้วยนะครับทั้งหมดนี้เราเชื่อว่าจะหลังจากที่เรามีการนำร่องกันไปนะครับที่จอมบึงราชบุรีแล้วก็ที่ระยองเนี่ยมาตรการต่างๆน่าจะมีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีกิจกรรมวิ่งที่ประกาศตัวออกมาตามลำดับนะครับวันนี้เองก็มาส่งสารถึงคนไทยโดยรวมนะครับให้เห็นถึงกระบวนการที่เราช่วยกันจัดการมานะครับแล้วก็คงจะทำให้เราพร้อมกลับมามีกิจกรรมวิ่งแล้วก็เพิ่มระดับของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอต่อสุขภาพของคนไทยขึ้นมาดังเดิมครับเรากำลังชวนทุกคนนะครับกลับมาสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นความปกติใหม่นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ทุกข์ระทมเท่าเก่านะครับในสิ่งที่เราต้องหยุดชะงักไปในโควิดนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยลงไปก็คือเรื่องการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าในร่างกายที่แข็งแรงการปราศจากโรคเรื้อรังต่างๆในตัวเนี่ยมันช่วยให้เรารับมือกับการระบาดทั่วโลกได้ดีขึ้นนะครับแม้เราอาจจะเคลื่อนไหวน้อยลงเราอาจจะต้องลดบางกิจกรรมลงแต่ว่าในกิจกรรมทางกายที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยอย่าลดลงนะครับมาช่วยกันปรับแล้วก็เข้ามาร่วมในงานต่างๆที่เราสามารถจะประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ครับชนบท Thailand News